สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมขึ้นไปเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์นอนคืนเดียวแล้วกลับมาในตอนบ่ายวันอาทิตย์มีธุระเล็กน้อยนะครับที่จะต้องขึ้นไปค้างที่ศูนย์ฝึกของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ที่หางดงศูนย์ฝึกธนาคารไทยพาณิชย์นี้มีศูนย์ฝึกที่จัดแบบโรงแรมเลยทีเดียวผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะกินนอนอยู่ที่นั่นประชุมอบรมกันที่นั่นโดยตลอดสุดแท้แต่ระยะเวลาของหลักสูตรหรือคอร์สในการอบรมนั้นจะกินเวลากี่วันเขาทำกันอยู่เสมอเพื่อให้พนักงานของธนาคารนั้นมีความรู้ความชำนาญไม่เรื้อแบบที่เรียกว่าเขย่าไว้เสมอไม่ให้นอนก้นตามสำนวนของคุณอาจินปัญจพันธ์คือมีการอบรมกันอยู่ตลอดเวลาโดยให้ความรู้ในแขนงต่างๆมีอยู่สองแห่งครับผมไปมาแล้วทั้งสองแห่งแห่งแรกนั้นอยู่ที่หาดตะวันรอนชื่อโรแมนติกบ้างมากเหลือเกินเลยพัทยาเลยนะจอมเทียนออกไปหน่อยแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือที่ริมถนนจากเชียงใหม่ไปหางดงออกไปจอมทองออบหลวงออกไปทางด้านโน้นทำเลที่ตั้งของหาดตะวันรอนนั้นอยู่ริมทะเลส่วนทำเลที่ตั้งของศูนย์ที่เชียงใหม่อยู่ติดภูเขามีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีลำธารน้ำที่ไหลตลอดปีแม้กระทั่งในหน้าแล้งน้ำก็ยังไหลเป็นน้ำใสไหลเย็นที่ตรงนี้พื้นที่เป็นที่ลาดลงมาจากภูเขาลงสู่ลำธารเพราะฉะนั้นศูนย์ที่สร้างขึ้นนั้นสถาปนิกจึงสร้างตามแบบอิงดอยคืออิงกับภูเขามีช่องว่างสำหรับให้รถราเข้ามาจอดเป็นพื้นที่ที่เป็นช่องว่างระหว่างตัวตึกกับเขาเตี้ยๆสร้างลาดลงมาคล้ายๆกับโรงแรมที่ภูเก็ตคือโรงแรมพันวาที่เคปพันวาสภาพของห้องหับต่างๆนั้นเหมือนกับโรงแรม5ดาวทุกประการสภาพแวดล้อมจัดตกแต่งอย่างสวยงามมีสระน้ำอยู่ทางด้านล่างมีสวนสวยๆมีระเบียงซึ่งใช้เป็นที่จัดงานใช้เป็นห้องรับประทานอาหารมีลานอยู่ใกล้ๆกับสระน้ำใช้เป็นที่จัดเลี้ยงขนาดคนราวๆนี่ร้อยคนนี่สบายๆเลยทีเดียวครับห้องอาหารของศูนย์ฝึกธนาคารไทยพาณิชย์หางดงเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าไปรับประทานได้อาหารที่นี่รสชาติไม่เลวครับการบริการนี้เหมือนกับภัตตาคาร
ที่ได้รับการฝึกฝนจากพนักผู้ที่จัดการเกี่ยวกับทางด้านภัตตาคารมาอย่างดีของกินมีทั้งท่านจะรับประทานทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งจำพวกบาร์บีคิวหรือจะรับประทานแบบแซ่บๆแบบเมืองเหนือก็สามารถสั่งได้ตามเมนูที่มีเป็นประจำท่านที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้าอยากจะหาสถานที่รับประทานอาหารที่มีบรรยากาศสงบสบายแล้วก็มาไม่ค่อยมีมลพิษมลพิษที่จะมีนั้นก็มีจากทางเสียงเท่านั้นเองที่ผมพูดถึงมลพิษนี้ไม่ใช่อากาศเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายมลพิษนั้นคือมลพิษทางเสียงซึ่งทางฟากเขาข้างโน้นมีการระเบิดหินถ้าเขาต้องการระเบิดเพื่อจะเอาหินไปจำหน่ายเป็นจำนวนมากก็จะมีการระเบิดทีทำให้บรรยากาศที่สงบก็กลายเป็นบรรยากาศที่มีการรบกวนด้วยเสียงระเบิดดังๆเสียงอื่นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับเสียงรถที่ผ่านไปนั้นก็ไม่เท่าไรเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวตึกซึ่งเป็นที่พักพอสมควรสภาพของถนนแถบนั้นเป็นสภาพของถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปมาที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ตรงแถวๆใกล้ๆกับลำธารเหนือขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเนินซึ่งเป็นสระน้ำสระว่ายน้ำเสียงระเบิดเท่านั้นแหละครับที่ทำให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวตกใจนึกว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเอ๊ะผู้ก่อการร้ายก็ไม่มีนี่ทำไมถึงยังมีระเบิดหินกันตุ้มตุ้มตุ้มอยู่ก็ได้รับทราบว่าการระเบิดหินทำโรงโม่นี้ได้รับสัมปทานมานานแล้วครับดูเหมือนสัมปทานจะหมดหรือใกล้จะหมดก็มีทราบยังมีการระเบิดหินอยู่ประปรายแต่ในช่วงที่ผมไปที่นี่สองครั้งแล้วครับครั้งแรกไม่ได้ไปนอนครั้งนี้ไปนอนคืนหนึ่งไม่มีเสียงระเบิดหินเลยคงจะเป็นเพราะว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ก็เลยทำให้บรรยากาศนี้ดีกว่าเมื่อไปในตอนครั้งแรกดีกว่ามากทีเดียวไปติดใจห้องพักของศูนย์ฝึกธนาคารไทยพาณิชย์ที่หางดงนี้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับจะมีช่องแสงรับแสงจากข้างบนแล้วก็ปิดกั้นไว้ด้วยหลังคาซึ่งเป็นกระจกใสให้แสงแดดส่องลงมาได้ที่เหนืออ่างน้ำมีที่ปลูกต้นไผ่ซึ่งปลูกอยู่ในสวนหินกั้นระหว่างที่สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัวหรือชาวเวอร์กับอ่างน้ำต้นไผ่ได้รับแสงแดดเต็มที่สูงชะลูดสวยงามเหลือเกินครับคล้ายๆว่าเราเข้าไปอาบน้ำอยู่กลางแจ้งเพราะว่าเพดานสูงท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะก็เป็นผนังทึบแบบนั้นอากาศมันจะถ่ายเทได้อย่างไรสถาปนิกเขาไม่ได้ลืมคิดเรื่องนี้หรอกครับ
เขามีช่องระบายอากาศซึ่งจะดูดอากาศที่อยู่ในห้องน้ำนี้ออกไปตลอดเวลาก็ทำให้อากาศในห้องนั้นมีการถ่ายเทอยู่ตลอดไม่ได้มีความอับความชื้นหรือมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดตรงกันข้ามสภาพอากาศในห้องน้ำก็เหมือนกับข้างนอกซึ่งมีเครื่องปรับอากาศประจำแต่ละห้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะได้แบบนี้ดีครับผมไปถึงนั้นลมหนาวอีกระลอกหนึ่งมาอีกทีหนึ่งก็ทำให้อากาศเย็นกว่าเมื่อตอนที่ผมไปเมื่อครั้งแรกคือราวตอนเดือนก่อนตอนที่หนาวจัดมาแล้วก็หายไปในช่วงที่อากาศหนาวหายไปนั้นที่ตรงนี้อากาศก็เย็นกำลังพอดีไม่ถึงกับร้อนเพราะว่าตัวตึกนั้นตัวตึกที่เป็นที่พักกั้นแดดในตอนบ่ายเอาไว้แดดในตอนบ่ายที่ส่องมาจะกระทบกับตัวตึกซึ่งมีระเบียงลอกทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆนานาตลอดจนเป็นระเบียงของห้องต่างๆซึ่งเป็นห้องพักมองไปเห็นหุบเขาข้างหน้าก็ไม่ได้รับความร้อนจากแดดในตอนบ่ายแต่อย่างใดไปคราวนี้ยิ่งดีหนักเข้าไปอีกครับผมขึ้นไปจากกรุงเทพไปในตอนสายๆเพราะเกรงว่าเที่ยวเช้านั้นทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่ามีหมอกหนาอาจจะเป็นอุปสรรคในเวลาที่เครื่องบินจะลงสู่สนามถ้ามีหมอกจัดก็อาจจะต้องกลับมาตั้งหลักที่ดอนเมืองอย่างที่ผมเคยเจอมาแล้วหลายต่อหลายหนครับที่เชียงรายโชคดีผมไปวันหมอกบางไม่หนักแต่พักพวกที่ตามไปเจอหมอกหนาเที่ยวนั้นคุณชวนหลีกภัยตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีกำหนดการที่จะไปเปิดงาน 2-3 แห่งแต่นักบินพยายามที่จะร่อนลงแต่ติดขัดด้วยหมอกหนาเกรงจะเป็นอันตรายเพราะเขามีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าถ้าทัศนวิสัยเท่านั้นเท่านี้จะลงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับไปตั้งหลักใหม่ที่ดอนเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ผมไปนั้นโชคดีครับหมอกมีบางๆพอไปถึงประมาณราวๆ11นาฬิกาก็ขึ้นรถออกจากตัวเมืองไปหางดงทันทีตอนนี้เที่ยวบินทุกเที่ยวแน่นมากครับจนกระทั่งการบินไทยเอาเครื่องบิน2เครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ Airbus 330Airbus 330 330ซึ่งจะรับผู้โดยสารได้เต็มที่เนี่ย330คน Airbus ใหญ่ขนาดนี้การบินไทยได้นำเอามาบินในโดเมสติกคือสายการบินในประเทศโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นี่เช้ากับเย็นเช้าเลยทีเดียวครับเนี่ย
เช้าก็เช้ามืดมากแล้วก็ในเที่ยวบ่ายก็ตอนราวๆเที่ยวที่ผมกลับอ่ะ2โมงบ่าย 2:40 นาทีเที่ยวเช้าเข้าใจว่าประมาณตั้งราวๆ 8:00 นาฬิกาทำให้ขนผู้โดยสารได้มากบางไฟล์ยังมีจัมโบ้เข้ามาแซมซะด้วยนะครับเท่าที่ได้ระดับตับสดับตรับฟังเขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์หรือนับตั้งแต่วันศุกร์มานี่ผู้คนนิยมมาเชียงใหม่กันมากมายเหลือเกินครับแน่นจริงๆเหมือนกับมีเทศกาลงานรื่นเริงผมไปเชียงใหม่ในระยะหลังคือเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ได้พบกับความจริงที่เขาบอกมาแน่นเหมือนกับขึ้นฟรีพอไปถึงรถทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็มารับผมไปที่ศูนย์ฝึกธนาคารไทยพาณิชย์หางดงใช้เวลาวิ่งจากตัวเมืองประมาณ20นาทีเท่านั้นนะครับถนนสายหางดงเนี่ยนะครับเลี้ยวออกตรงที่เป็นตึกอะไรเขาเรียกอะไรล่ะศูนย์สรรพสินค้าผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวตามศูนย์สรรพสินค้าหรืออะไรดิพาร์ทเมนต์สโตร์อะไรเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ไปก็อาจจะเรียกเฉยๆไปบ้างที่ตรงนั้นเป็นทางแยกเลี้ยวออกไปเป็นเส้นทางเดิมที่จะไปจอมทองจากจอมทองแล้วมีเส้นทางที่แยกก่อนถึงจอมทองขึ้นไปยังดอยอินทนนท์พอเลยจอมทองก็ไปถึงออบหลวงภูเขาที่แทบจะพิงกันคลอเคลียกันอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วก็จะไปที่ดอยแม่เหาะซึ่งถ้าในเดือนพฤศจิกายนจะมีดอกบัวตองอยู่ที่ตรงหุบเขานั้นแต่ไม่มากมายเท่าดอยแม่อุขอแล้วสายนี้จะไปถึงแม่ฮ่องสอนตามเส้นทางสายเดิมเป็นทางลากไม้ไปถึงแม่เสรียงขุนยวมแล้วถึงจะไปแม่ฮ่องสอนตลอดเส้นทางสายนี้เขาว่ามีโค้งไปมาประมาณ1,000 กว่าโค้งคนที่ไปนั้นน้อยคนนักที่จะรอดพ้นจากการอ้วกเด็กๆ เวลาไปก็นั่งนับโค้งไปตามที่พ่อแม่เขาสั่งหรือผู้ใหญ่สั่งนับโค้งไปลูกแล้วมันก็จะไม่เวียนหัวเด็กก็นั่งนับไปสิ1,2,3,4เรื่อยๆพอถึงโค้ง1,000 กว่าใกล้ถึงแม่ห้องสอนแม่หนูอ้วกนะว่าแล้วก็อ้วกทันทีดังนั้นการไปแม่ห้องสอนด้วยถนนสายหางดงจอมทองออบหลวงแม่เสรียงขุนยวมเนี่ยนะครับควรจะเตรียมถุงอ้วกเขาเอาติดมาจากบนเครื่องบินก็ได้ครับถ้าท่านจะเดินทางด้วยถนนสายนี้แต่ก่อนนี้เป็นทางแคบสวนกันไปมาได้ข้างละเลนเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ในช่วงที่ใกล้เมืองนั้นนะฮะเป็นถนน4 เลนโอ้โหสบายดีจังพอไปถนน2 เลนเขาก็มีไหลทางกว้างเวลาจะเลี้ยวไปเลี้ยวมานั้นก็ไม่อันตรายเหมือนกับในสมัยก่อนได้รับการปรับปรุงอย่างดีเลยชั่วระยะเวลาราวๆ20นาทีผมก็มาถึงศูนย์ฝึกธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั่นนอนที่นั่นในตอนเย็นทางหอการค้าเชียงใหม่มีประชุมกรรมการทางหอการค้าก็เลยมีการเลี้ยงกันอยู่ที่ท่ามกลางลานกลางแจ้งผมก็ได้ไปร่วมในงานนั้นด้วยจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนอากาศก็เย็นลงเข้าทุกทีเพราะ
พระอาทิตย์รับดอยลงไปแล้วนะครับอากาศก็เย็นลงจนกระทั่งตอนดึกน้ำค้างลงแรงหนาวขนาดสักราวๆ12ดีกรีเห็นจะได้ก็ต้องล่ำลาพักพวกขึ้นนอนหลับสบายฝันดีจนกระทั่งตื่นเช้าจัดแจงแหวกม่านมาดูแล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงเห็นหมอกลงหนาที่หุบเขาข้างหน้าอากาศหนาวแม่มันสดชื่นจริงๆครับนี่เท่ากับได้ไปฟอกปอดแล้วก็ได้ไปพักผ่อนอย่างดีท่านที่ไปเชียงใหม่จะแวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นี่ได้นะฮะข้าวต้มเรือโป๊ะของเขาอร่อยมากแต่พักไม่ได้เท่านั้นเขาสงวนไว้สำหรับพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ครับท่านผู้ฟังครับผมมีข่าวจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตการกุศลประสานฝันซึ่งทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกันจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลประสานฝันในวันที่25และ26มกราคมนี้25นั้นเป็นวันพฤหัสบดี26เป็นวันศุกร์นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายได้นั้นโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับรายละเอียดนั้นจะแสดง4รอบรอบนักเรียนวันพฤหัสบดี25มกราคมบ่าย4โมงถึง6โมงเย็นวันศุกร์ที่26มีรอบเช้าครับ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วก็ในวันนั้นมีรอบบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งวันศุกร์ที่26มกราคมนั้นเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศจะเสด็จเป็นองค์ประธานเรียกกันสั้นๆว่ารอบรับเสด็จก็แล้วกันในวันศุกร์ที่26เวลา19นาฬิกา30ถึง21นาฬิกา30นาทีก็ขอเรียนย้ำอีกทีหนึ่งรอบนักเรียนนั้นวันพฤหัสมีรอบเดียว4โมงเย็นถึง6โมงเย็นส่วนวันศุกร์นั้นแสดง3รอบเป็นรอบนักเรียนแค่2รอบคือรอบเช้า10โมงเช้าถึงเที่ยงรอบบ่ายครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ตอนค่ำทุ่มครึ่งนั้นเป็นรอบรับเสด็จครับราคาบัตรนั้นรอบนักเรียนบัตรละ100บาทรอบรับเสด็จมีตั้งแต่ 2,000 1,500 ถึง 1,000 บาทซื้อได้ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยหรือกรุงโรงเรียนกรุงเทพคริสตีนนะครับความเป็นมานั้นทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาได้ส่งมาให้บอกว่า2โรงเรียนเนี่ยนะครับมีการริเริ่มขับร้องเพลงประสานเสียงตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันกับอเมริกันคณะเพรสบิเทเรียนมีการสอนร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคลอด้วยเสียงเปียโนรวมทั้งร้องเพลงประสานเสียงแบบสากล
นอกจากนี้โรงเรียนทั้งสองเคยจัดกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันอยู่เสมอคณะกรรมการก็สมควรที่จะรื้อฟื้นกิจกรรมนี้มาร่วมกันอีกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชปีที่50แล้วก็ปีนี้เป็นปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยก็จัดให้มีการขับร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันในการประชุมนั้นก็เรียนเชิญดร.สิงโตจางตระกูลเป็นประธานจัดงานร่วมกับอาจารย์เสริมศรีชัยเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและอาจารย์บุญเกียรตินิลมานผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนอกจากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติก็ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยนะครับท่านก็ทราบดีว่าเดิมนั้นน่ะชื่อโรงเรียนแหม่มโคคือคนเรียกโคไม่เป็นนะครับต้องเรียกแหม่มโคอยู่ที่วังหลังตอนหลังวังหลังเป็นโรงพยาบาลศิริราชก็มีที่ใหม่มาอยู่แท้ห่างไกลลิบลับจากตัวเมืองแต่ก่อนนี้แถววัฒนานี้บางกะปินี่ไกลเหลือเกินนะครับขนาดแค่แถวแถวตรงสนามกีฬาแห่งชาติยังเป็นทุ่งนาอยู่เรียกว่านอกกำแพงเมืองแล้วเป็นที่เปล่าเปลี่ยวแถวสยามสแควร์วัดสัปทุมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ก็เป็นพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วัฒนานี่อยู่ในทุ่งบางกะปิออกไปอีกการคมนาคมไปได้ทางเดียวคือทางเรือจากคลองแสนแสบนั่นแหละครับในสมัยหลังนั้นยังไม่มีถนนก็ต้องไปลงเรือที่ประตูน้ำมีทั้งเรือเมขาวของนายเลิศมีทั้งเรือจ้างแจวไปส่งที่ท่าน้ำโรงเรียนวัฒนาโรงเรียนแหม่มโคนี่แหละนะครับสำหรับในการคอนแสดงคอนเสิร์ตประสานฝันนี่ก็จะมีคุณหญิงมาลัยวันบุญยรัตเวทกับคุณดนชัยบุญยรัตเวทเป็นที่ปรึกษาการแสดงมีทีมงาน Bangkok Professional Convention Organizer เป็นผู้ออกแบบฉากแสงสีเสียงมีอาจารย์จันแรมสตรอเบิร์กจากโรงเรียนวัฒนาอาจารย์สถิตสุขจงชัยพฤกษ์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นผู้ฝึกซ้อมและอำนวยเพลงนักร้องประสานเสียงนั่นน่ะคัดเลือกมาจาก2โรงเรียนในระดับประถม90คนและระดับมัธยมอีก130คนแต่ละโรงเรียนจึงมีนักร้อง2คณะคือนักร้องเด็กมีกลุ่มเสียง2เสียงคือเสียงแหลมโซปราโนและเสียงอัลโตนักร้องเด็กโตมีถึง4เสียงครับมีถึง4เสียงด้วยกันแล้วก็มีหลายรสหลายรูปหลายแบบเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีเพลงประสานฝันแต่งโดยคุณดนชัยบุญยรัตเวทนักร้องที่ได้รับเชิญที่เป็นศิษย์เก่าของทั้งสองโรงเรียนอย่างเช่นคุณทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีคุณจิรายุทธคุณเจตรินวัฒนศิลป์คุณปัญชลีเพ็ญชาติพัฒน์คุณพัชริดาวัฒนาคุณจันทนีอุณากูลและคุณบุพผาธรรมบุตรกิ่งชัชวาลอาจารย์นัท
ยนตรักก็มาเพิ่มสีสันในการแสดงโดยการเดี่ยวเปียโนที่ประพันธ์ขึ้นเองมีเป็นโซนาต้า4กระบวนส่วนหนึ่งของบทประพันธ์ที่อาจารย์นัดประพันธ์ขึ้นนั้นคือเพนพิรุณในจังหวะโมเดเรโตแล้วก็มีทำนองเพลงไทยบุหลันลอยเลื่อนแทรกอยู่รวมทั้งสายฝนในงานนี้คุณพะวงเดือนยนตรลักษณ์และคุณตรการพันธุมเลิศรุจีเป็นพิธีกรนะครับก็อย่าลืมท่านที่สนใจและท่านเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอย่าลืมไปชมจะทำให้ท่านรำลึกถึงความหลังและได้พบปะเพื่อนฝูงที่ไม่เจอหน้ากันเป็นเวลานานก็เจอกันในงานนี้พูดถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนั้นผมก็มีความคุ้นเคยกับนักเรียนเก่าคริสเตียนหลายคนทีเดียวล่ะครับมีทั้งรุ่นพี่และรุ่นเดียวกับผมส่วนรุ่นน้องนั้นก็มีบ้างแต่รุ่นน้องที่เคยเกี่ยวข้องสนิทสนมกันก็ล้วนแต่อายุ60แล้วทั้งนั้นแสดงว่ารุ่นที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นรุ่นที่รุ่นแง้มฝาโลงกันไปทางนั้นสืบเนื่องมาจากการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาซึ่งผลการแข่งขันก็ทราบไปแล้วนะครับก็มีนักเรียนจากกรุงเทพคริสเตียนเข้าไปเรียนธรรมศาสตร์พร้อมผมอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณชนะสุวารีเป็นนักฟุตบอลจากกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็มาเป็นนักฟุตบอลของธรรมศาสตร์ได้เข้าแข่งฟุตบอลประเพณีในตอนนั้นก็มีครับตัวเก่งๆจากอสัมชัญพวกที่ได้เสื้อสามารถหมวกสามารถมาอย่างคุณสมบัติพัฒน์พงพาณิชย์คุณวิวัฒน์มิลินทจินดาส่วนทางคริสเตียนก็มีชนะสุวารีในตอนหลังน้องของเขาก็มาเล่นให้ธรรมศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับคริสเตียนตอนนั้นเนี่ยเยี่ยมมากครับเพราะว่ามีครูเลี้ยงเป็นผู้ฝึกสอนผมเวลาไปบ้านคุณชนะสุวารีเนี่ยบ้านบิดาของคุณชนะคือคุณยิ้มรั้วติดกันโรงเรียนคริสเตียนเราสามารถลอดรั้วมาเล่นฟุตบอลที่สนามของโรงเรียนได้อย่างสบายๆเลยในตอนนั้นนะครับก็รู้จักกันอยู่หลายคนอาจารย์สิงโตนี่รุ่นหลังผมแล้วหลังทีเดียวก็มีเรื่องสนุกที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเมื่อตอนที่กระทรวงศึกษาธิการเขากำหนดให้เครื่องแบบนักเรียนเนี่ยต้องปักชื่อย่อของโรงเรียนเอาไว้ทุกโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามเทพศิรินทร์ก็จะปักที่ปากกระเป๋าด้านซ้ายว่าทศททหารสศาลาสายปัญญาก็จะปักว่าสปนี่ก็ยกตัวอย่างอย่างพวกสวนกุหลาบก็ปักสกส่วนอำนวยศิลป์นั้นปักยาวหน่อยอนสทีนี้กรุงเทพคริสเตียนต้องปักเหมือนกันทางอัสสัมชัญเขาก็ปักว่าอสชกรุงเทพคริสเตียนนี้จะไปปักกทคตได้ยังไงกรุงเทพคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะปักชื่อย่อแค่2ตัวตอนนั้นเข้าใจว่าอาจารย์ปาเมอร์ก็บอกว่าให้ปักว่ากค
คือกรุงเทพคริสเตียนก็มีท่านอาจารย์ใหญ่ในตอนนั้นท่านก็ห้ามเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าเลยครับอาจารย์ไทยนะฮะท่านบอกว่าอย่าครับถ้าขืนเด็กคริสเตียนของเราปักว่ากอคอนี่คงจะมีเรื่องชกต่อยวิวาทบาดถลุงกับโรงเรียนใกล้ๆกันอย่างอัศจรรย์เป็นแน่อาจารย์ปาเมอร์ก็บอกว่ามันจะวิวาทไปได้ยังไงท่านรู้ภาษาไทยดีท่านก็บอกว่ากอคอกอก็คือกรุงเทพคอก็คือคริสเตียนครูใหญ่ไทยท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นสิครับมันเป็นอย่างนี้ว่าแล้วก็ไปกระซิบเบาๆมันจะออกว่ามันจะเป็นไอ้พวกอะไรก็ตามซึ่งท่านคงจะเดาออกนะฮะไม่ต้องพูดว่ากินอะไรก็คงจะโดนล้อเหมือนอย่างเทพศิรินทร์ก็โดนล้อว่าทศก็เทศกสปนี่ก็โดนล้อว่าสับเปลือโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กันถนนเดียวกันนักเรียนหญิงต้องเดินผ่านเรียกว่าผ่านไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนผ่านกำแพงเทพศิรินทร์อยู่ตลอดก็เลยเป็นโรงเรียนที่คู่ขวัญสับเปลือก็จะมารับศพจากเทศกทศเทศกสายปัญญาสับเปลือก็รับไปเนี่ยก็โดนอย่างนี้ครับก็อธิบายให้อาจารย์ปาเมอร์ท่านฟังได้แล้วท่านก็บอกว่าจริงจริงจริงของครูเพราะฉะนั้นนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนปักตัวย่อที่ปากกระเป๋าว่ากอทอกลายเป็นกรุงเทพมหานครท่านไปดูเถอะครับนี่แหละประวัติของตัวย่อของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นกอทอครับกระบวนตัวย่อของโรงเรียนที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตโรงเรียนแรกในเมืองไทยโรงเรียนนี้มี2ระยะระยะแรกเป็นโรงเรียนสำหรับนิสิตฝึกสอนจากคณะอักษรศาสตร์และผู้ที่มาฝึกสอนเป็นนิสิตอย่างพวกปม.ประโยคมัธยมก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนนี้เหมือนกับโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันที่เป็นโรงเรียนฝึกสอนสำหรับนิสิตจุฬาเขาก็มีสาธิตจุฬาทางมศวเขาก็มีสาธิตประสานมิตรสาธิตมศวปทุมวันต้นแบบนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผมก็โชคดีที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนี้ได้มีเครื่องแบบที่ปักตัวหอวออยู่เสมอเราก็โดนล้อเหมือนกันหอวอน่ะแหมมันผันได้หลายอย่างล้วนแต่สัปดีศรีประดนทั้งนั้นแหละครับแต่เราก็ไม่มีการเกิดเรื่องเกิดราวกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นล้วติดกันนั่นก็คือช่างก่อสร้างอุเทนถวายเขาก็เป็นรุ่นโตกว่าเราแล้วเขาก็ไม่มาปล้อเราให้เสียเวลาส่วนโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นมหาวิทยาลัยจุฬายิ่งรุ่นโตใหญ่เขามาสอนเราเขาเป็นนักเรียนเป็นนักนิสิตฝึกสอนเขาก็ไม่ได้มายุ่งเรื่องตัวย่อหอวออะไรกับเราก็รอดพ้นไปครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าลืมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปแล้วหรือไม่ลืมครับแต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตอ.อ.เนี่ยแหละครับ
ข้ามายึดพื้นที่ครับจู่โจมเข้ามายึดพื้นที่ตอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มัธยมบริบูรณ์มีแค่มัธยม6ไม่ใช่มัธยม8อย่างแต่ก่อนก็เลยหอวังในรุ่นผมนั้นมาด้วนอยู่แค่ม6หลังจากนั้นต้องไปเข้าโรงเรียนเตรียมอีก2ปีถึงจะเท่ากับม8แบบเก่าต้องไปเข้าโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์โรงเรียนเตรียมจุฬาที่ตั้งขึ้นใหม่โดยมายึดพื้นที่หอวอของผมไปซะหลังจากนั้นมาหอวอก็จางหายไปมาโผล่เอาอีกทีนึงมาอยู่ที่แถวติดกับเซ็นทรัลลาดพร้าวหอวอยุคใหม่เนี่ยนะครับจะปักกระเป๋าหอวอหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่ามันจากโรงเรียนมาเป็นเวลาตั้งตีซะว่า60ปีแล้วก็คงไม่ได้ดูนี่ก็คือความเป็นมาของโรงเรียนต่างๆยังไงก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตประสานฝันในวันที่25 26ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ